่อนจะไปพี่คริสพี่บุ๋มสะกิดมาก่อนอย่าเพิ่งไปไหนมีข่าวดีฮะพี่บุ๋มตั้งท้องแล้วคลอดแล้ววันนี้ฮะอืมพูดเพราะว่ามันต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอก็ช่วยกันดูแลอย่างหนักมากแต่ทีนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องคนไข้เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเปิดเผยกันได้ทั้งหมดแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยพี่ก็งงอยู่ว่ามันจะดราม่าไปทำไมเพราะหนึ่งก็ฉันก็แค่ท้องคนผู้หญิงที่มีผัวคนหนึ่งก็แค่ท้องอย่างที่สองก็คือไม่ได้ไปแย่งใครเดี๋ยวนะทำไมท้องแล้วคลอดแล้วอ่ะคลอดวันนี้ฤกษ์งามยามดีก็คือวันนี้22พฤศจิกายนแล้วท้องตอนไหนทำไมไม่มีใครรู้ก็ท้องตามระบบปกตินั่นแหละแต่ไม่ได้ประกาศบอกใครเพราะอะไรเพราะว่ากลัวชาวเน็ตอะบางครั้งบางทีคนอวยพรก็มีแต่คนที่คิดร้ายๆคำพูดร้ายๆพี่บุ๋มไม่อยากอ่านเรื่องพวกนี้แต่ไปมามันก็มีแล้วพี่บุ๋มบอกแคปไว้หมดแล้วดังนั้นเนี่ยคำขอโทษแบบเป็นกระชงกระเช้าสวัสดีจ้าขอโทษไม่มีไม่ต้องนะจ๊ะเจอกันที่ศาลจ่ายตังค์อย่างเดียวนะฮะก็ชาวเน็ตก็เลยขอแสดงความยินดีกับพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีด้วยนะครับก็ตามนี้คือคุณก๊อตอาทิตย์พ่อหนุ่มรูปหล่อนักกล้ามนะครับก็เท่ากับว่าพี่บุ๋มเนี่ยมีลูก4แล้วนะลูก4คือลูกพี่บุ๋มคนผู้หญิงน้องผู้หญิงแล้วก็คนนี้แต่ลูกของพี่ก๊อตเนี่ยอีก2คนรวมไปรวมมาก็เป็น4คนแล้วนะครับแล้วไหนจะเด็กที่พี่บุ๋มรับอุปการะเยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยค่ะยินดีด้วยจริงๆคือพี่บุ๋มเป็นรุ่นใหญ่ที่เอาจริงเขาจะมีลูกอีกคนนะเขาก็มีตังเลี้ยงอ่ะโอ้แล้วเลี้ยงออกมาคุณภาพดีด้วยลูกสาวก็ฉลาดเรียนเก่งนะคะจันทบุรีนะครับใครชอบกินเครปยกมือขึ้นผมชอบมากคุณผู้ชมฮะแป้งเครปกรอบๆนะหน้าเนี่ยใส่ไม่ได้เลยจะคาวจะหวานไม่ติดเลยนะครับรอบนี้แม่ค้าขายเครปทำคลิปกลายเป็นไวรัลยอดวิวปาเข้าไป5ล้านกว่าวิวด้วยกันแต่หลายคนบอกว่าพี่เอาดีๆอันนี้ร้านเครปหรือร้านอาหารตามสั่งกันแน่ครับเดี๋ยวนะกะเพราหมูกรอบทั้งจานใส่ลงไปในเครป1อันน่ะก็ได้เหรอเขาทำได้คุณผู้ชมฮะนี่ร้านนี้เลยร้านพี่ตี่สี่แยกเป็นร้านเครปชื่อดังที่เมืองจันทบุรีนะฮะโดยปกติเนี่ยในคลิป TikTok ของคุณพี่เขาก็มักจะโชว์ทำคลิปเครปหน้าต่างๆแล้วใส่ไส้แบบเต็มๆล้นๆเลยแต่ก็ยังไม่วายเจอเกรียนบางคนเข้าไปแซะบอกว่าทำเยอะแค่ตอนถ่ายคลิปป่าพอไปซื้อของจริงเนี่ยไส้นิดเดียวไม่ถึงครึ่งนึงหรือบางคนบอกว่าโอ้โหราคานี้ไปกินข้าวดีกว่าอ้าวแต่บางทีเครปถ้าเราอยากกินราคาไหนเราก็จ่ายนะจริงแล้วความเอาเข้าจริงเนี่ยพี่เขาทำให้ดูนะเขาทำชาเลนจ์ด้วยการที่ว่าชาวเน็ตเชิญเม้นได้เลยอยากให้คุณพี่เขาทำเครปหน้าไหนเขาจัดให้แน่นๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะคลิปทำเครปแล้วเมนูแต่ละเมนูที่ใส่ลงไปเป็นหน้าเครปเนี่ยปาเข้าไปยอดวิว5ล้าน5แสนวิวแล้วนะฮะแล้วร้านทำคลิปโชว์อีกหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นหน้าคะน้าหมูกรอบส้มตำปูปลาร้าข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งสารพัดหน้าฟังดูแล้วยังเกาหัวอีกทีนึงตกลงที่ร้านเครปหรือร้านอาหารตามสั่งโอ้เพิ่งจะเคยเห็นนะฮะโดยปกตินะเครปถ้าเกิดเป็นรสคาวเนี่ยผมเคยกินแบบมากสุดเลยนะอ่ะหมูหยองพริกเผาใส่แฮมเออหน้าพิซซ่าเออใส่ไข่แล้วก็ราดซอสพริกหน่อยรอบนี้ส้มตำก็มากระเพราหมูกรอบก็มีเออเออโอ้เส้นเล็กแห้งไม่เป็นไรเลยใช่อ้าวจะมีผักเคียงด้วยเหรอตำซั่วกันมีปูปลาได้ไหมปูปลาทำได้ไหมโอ้อยากลองนะอยากลองเออแปลกประหลาดดีเส้นเล็กแห้งก็มานะฮะ